นใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เราสงสัยว่าเขาขายชาติสมคบคนญี่ปุ่นเรื่องทั้งหมดเราเล่นละครหลอกคุณแกกล้าหลอกฉันเหรอคิดว่าไม่ผิดต่อชีหงก็ยิงเลยพูดถึงชีหงมันชั่วนั่นไม่ใช่พ่อเธอหรอกฉันเป็นลูกสาวของจิงจื้อเหลินฉันหลอกใช้เธอขอโทษนะปิงปิงคุณไม่น่าวางกลลวงหลอกฉันเลยฉันคิดไม่ออกว่าต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันยังไงจะแม้กวนอิ่มเบื้องบนลูกช้างผึ่งจื่อชิงหรือว่าทำผิดมากมายเคยสาบานเท็จวันนี้ลูกช้างมาที่นี่ขอสาบานจากใจแม้ชูจิ๋วจะจากไปแล้วแต่เขายังอยู่ในใจเสมอเพื่อเขาลูกจะไม่แต่งงานอีกเลยเมื่อเกล้าผมแล้วแต่งเข้าตระกูลหงต่อไปเป็นคนของตระกูลหงไม่เปลี่ยนแปลงจื่อชิงฉันรู้ว่าเธอรักชูจิ๋วแต่เขาไม่อยู่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเธอกล้าวผมเพื่อเขาไม่รู้ว่าเธอยอมแต่งงานด้วยทำแบบนี้เท่ากับตัดความสุขของตัวเองนะความสุขของฉันคือแต่งงานกับเขาก่อนเขาตายฉันรับปากว่าจะแต่งงานด้วยฉันไม่โกหกแล้วค่ะแต่ถ้าวันหนึ่งเธอรู้ทีหลังว่าชูจิ๋วก็เคยโกหกเธอเธอจะเสียใจไหมฉันเชื่อว่าเขาไม่โกหกจื่อชิงเธอยังสาวอยู่ตัดสินใจแบบนี้โง่เกินไปไหมแล้วก็มั่นใจว่าชูจิ๋วเป็นผู้ชายที่รักเธอที่สุดเลือกไม่ผิดแน่นะฉันมั่นใจค่ะนอกจากคุณพ่อแล้วเขาเป็นคนเดียวที่เสียสละเพื่อฉันโดยไร้เงื่อนไขเมื่อก่อนเราประคองช่วยเหลือกันมาตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็จริงแต่ฉันรู้ดีเขาปกปักรักษาฉันตลอดเธออาจจะพูดถูกผู้ชายที่ทำเพื่อเธอทุกอย่างคู่ควรให้เธอฝากชีวิตให้เขาป้ายวิญญาณสามีหงชูจิ๋วป้ายวิญญาณประชาชนตระกูลหงพี่ชูจิ๋วฉันเป็นคนของพี่แล้วเราจะไม่พรากจากกันอีกเลยพ่อพี่ใหญ่ส่งแค่นี้ก็พอค่ะลูกพ่อไปสู่โจคนเดียวพ่อเป็นห่วงนะไม่ต้องห่วงค่ะทางสู่โจมีโรงงานทอผ้าเยอะอยู่จะหางานทำไม่เป็นไรหรอกแล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะยังไม่รู้ค่ะหนูอยากไปสงบสติอารมณ์คิดทบทวนให้ดีเอ้ยถึงยังไงก็แต่งเข้าตระกูลพันแล้วทิ้งไปแบบนี้คนในตระกูลพันจะคิดยังไงพ่อกลัวว่าจะเสียใจภายหลังพ่อไม่ต้องเกลี้ยกล่อมเขาหรอกเขารู้จักนิสัยเขาดีให้อยู่กับคนที่โกหกเขาอึดอัดใจเฮ้ยผ่านมาหลายปีพ่ออยากตามหาพ่อแม่แท้ๆให้ลูกจะได้อยู่กันพร้อมนะตอนนี้เจอแล้วแต่ว่าสู้ไม่เจอซะดีกว่าเพราะพ่อของเธอเป็นคนชั่วช้าพ่อเกิดเรื่องมากมายหนูอยากสงบสติอารมณ์ไม่อยากคิดอะไรแล้วพี่ใหญ่ตอนที่ฉันไม่อยู่บ้านดูแลพ่อให้ดีๆนะฉันรู้แล้วพ่อคะอากาศเย็นใส่เสื้อผ้าหนาๆหน่อยนะไม่ต้องห่วงพ่อจะใส่เสื้อกันหนาวที่แกซื้อให้พ่อส่งแค่นี้นะระวังตัวด้วยพ่อก็เหมือนกันพี่ใหญ่ด้วยนะคะฉันรู้
วัสดีนะปิงปิงพ่อหนูไปนะเจนจินปิงปิงไปไหนกันแน่ฉันไม่รู้ถามแล้วก็ไม่ยอมบอกไม่รู้แน่นอนบอกฉันเถอะฉันไม่อยากสูญเสียเขารู้แค่ว่าลงเรือท่าตะวันตกปิงปิงนี่น้องชายเอากระพวนมาจากไหนล่ะพี่สาวคนสวยให้ผมครับแล้วพี่คนนั้นล่ะลงเรือไปตั้งแต่เช้าแล้วไปเล่นไปตกหนักเพิ่งจะหยุดเมฆดำยังไม่ไปไหนเลยออกมาดูรุ้งกินน้ำเหรอดูรุ้งกินน้ำคนเดียวไม่สนุกครับยังไม่มีข่าวของปิงปิงเหรอถามพ่อตาหรือยังล่ะเขาบอกว่าไม่รู้รู้แค่ว่าไปสู่โจผมรู้จักนิสัยปิงปิงดีถ้าตัดสินใจแล้วไม่ยอมเปลี่ยนใจรอให้เสร็จงานช่วงนี้ก่อนผมจะไปหาเขาที่ซูโจเราโชคดีมีลูกสะใภ้ดีๆแต่บทจะไปก็ไปเลยตระกูลพันธ์ไม่มีวาสนาเองเฮ้ยเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกว่าบ้านใจดูสิดูต้นไม้ตรงนั้นสูงใหญ่ขนาดนี้แล้วต้นนี้คุณพ่อปลูกเองกับมือมันคงอยากโตสูงๆให้คุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์ได้เห็นคงใช่มั้งเออจริงสิเชียวเออชอบดอกนกแขกเต้าปลูกดอกนกแขกเต้าในสวนดีไหมครับผมจะปลูกให้พี่รองหลายๆสีเลยอืมแล้วก็นะเจียเซิงน่ะชอบเก็บเมล็ดมู่เหมียนหัวแม่อยากจะปลูกไว้สักต้นสองต้นเนาะปลูกตรงไหนดีนะเจียหยางใช่เจียเซิงหรือเปล่านะเห็นไหมเจียเซิงครับแม่จริงเหรอฮะเจียเซิงเจียเซิงแม่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้ฝันหรอกครับลูกกลับมาแล้วจริงๆแม่ขอโทษครับแม่เจียเซิงอากตันอยู่ไม่เคยดูแลแม่เลยทำให้แม่เป็นห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่ลูกกลับบ้านลูกขึ้นกลับมาก็ดีแล้วขอแม่ดูหน่อยสิลูกผอมไปเยอะเลยนะเจียเซิงลูกแม่เจียเซิงกลับมาก็ดีแล้วลูกแม่แม่ผมขอโทษแม่ผมขอโทษครับแม่คุณชายสี่ป้ากลัวจะไม่ได้ดื่มน้ำชาให้คุณชายแล้วป้าหลันผมก็กลัวไม่มีโอกาสดื่มน้ำชาของป้าแล้วเจสันพี่ใหญ่
จียเซิงเธอจริงๆเหรอทำไมเป็นแบบนี้แล้วเรือที่ล่มพี่สามช่วยผมไว้อุบัติเหตุเรือล่มเป็นฝีมือผมเองจากนั้นก็ส่งเจียเซิงไปอยู่ที่ไกลมากยังไงเขาก็ทำผิดกฎหมายคนรู้น้อยยิ่งปลอดภัยผมปิดทุกคนไว้ขอโทษด้วยครับช่วยน้องไว้แท้ๆจะขอโทษทำไมกันน้องสามนายปกปิดความลับคนเดียวพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยลำบากหน่อยนะทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะเรื่องทั้งหมดผมเป็นต้นเหตุถ้าไม่เพราะผมคงไม่เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นคุณพ่อด้วยผมกลับมาไม่ทันส่งเข้าเป็นครั้งสุดท้ายพี่เขียนจดหมายให้นายแต่ไม่ได้รับจดหมายตอบกลับเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมตอนนั้นเข้าป่าไปพอดีพอกลับถึงตัวเมืองจึงเห็นจดหมายก็รีบกลับมาเลยครับแต่ก็ไม่ทันเห็นหน้าพ่อเป็นครั้งสุดท้ายผมอกตัญญูมากขอโทษด้วยครับแม่ไม่เป็นไรลูกกลับมาแล้วพ่อไม่โกรธลูกหรอกเจซึงต่อไปก็อยู่บ้านอยู่ดูแลแม่เขานะไม่ได้หรอกผมมีความผิดติดตัวเป็นผู้ต้องหาเออใช่แล้วเจซึงอยู่บ้านอันตรายเจซึงจะไปอีกเหรอไม่ต้องห่วงหรอกคนบ้านหลังนี้ไม่พูดให้ใครรู้อยู่แล้วใช่แล้วถ้ากลัวคนอื่นจำได้ก็อยู่แต่ในบ้านในบ้านน่ะคนกันเองทั้งนั้นไม่มีคนรู้หรอกแม่ครับผมรับปากพี่สามแล้วจะใช้ชีวิตให้ดีๆใช้ความสามารถช่วยเหลือคนเพื่อไทยบาปตอนนี้ผมอยู่ในป่าช่วยชาวบ้านทำถนนแล้วก็สร้างบ้านด้วยถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ช่วยคนอื่นสิครับเสียแรงที่พี่สามช่วยผมซะเปล่าๆแถมยังผิดต่อพี่รองอีกด้วยแม่ที่ผ่านมาน้องสี่ไปมาหลายที่ได้ร่อนไปทั่วแล้วเขาก็อยู่กับเพื่อนทหารเก่าๆของผมไปที่ยูนนานไปที่กุ้ยโจช่วยเหลือคนยากจนในที่กันดารเป็นไงล่ะเข้าใจความลำบากแล้วใช่ไหมลำบากมากเลยครับพี่แต่ผมไม่กลัวหรอกอ๋อจีซี่ตอนนี้นอกจากสอนสร้างบ้านแล้วผมก็ยังสอนเคล็ดลับการเลี้ยงหม่อนไหมด้วยผ้าไหมที่ผลิตคุณภาพสู้หยงไทหลงไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่พึ่งลำแข้งของตัวเองคุณภาพใช้ได้ไม่เลวเลยล่ะแม่ดูสิแม่ตอนนี้เจียเซิงเป็นคนเก่งแล้วนะเราให้เขาช่วยเหลือคนอื่นคือซะว่าช่วยสะสมบุญให้บ้านนี้คุณพ่อกับเฉียวอยากให้ลูกทำงานเป็นตอนนี้ลูกทำได้แล้วใช่ครับแม่พี่ใหญ่พี่สามต้องฝากแม่กับยงไทหลงให้พวกพี่ดูแลนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่สามรับปากพี่สามกับพี่ใหญ่จะช่วยกันประคับประคองหยงไถ่หลงให้เจริญรุ่งเรืองฉันด้วยนะตอนนี้ซอก็ไปช่วยงานด้วยยังจะพูดอีกบอกแล้วไม่ต้องไปเหนื่อยท้องแล้วนี่ท้องแล้วเหรอนี่อะซอบอกว่าอย่าเพิ่งพูดไงแค่ไม่กี่เดือนเองว้าพี่แม่จะได้เป็นคุณย่าแล้วผมเป็นอาสามแล้วผมเป็นอาสีใช่แล้วอาสีด้วยนะคุณพ่อใช่ค่ะเป็นกาแล้วต้องจุดธูปบอกนายท่านก่อนแม่ระวังก็เดินครับแม่ไปแม่ด้วยนะรู้ไหมไม่ต้องตื่นเต้นหรอกค่ะโอ้ยพอแดดออกก็ไม่ได้หยุดเลยฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันผ้าไหมที่ย้อมแล้วไม่ได้ออกมาตากตั้งหลายวันมามีงานทำเยอะๆจังบนๆอีกอยากให้ยงไถ่หลงเหมือนเมื่อก่อนงานไม่เดินเครื่องไม่เดินมือไม่เดินไม่มีเงินใช้ตีนไหมนี่เก็บผ้าไหมเร็วๆเด็กน้ำก้อนใหญ่มาแล้วฝนตกอยู่แล้วอะไรกันพี่จินเพิ่งจะตากเสร็จให้เก็บอีกแล้วเหรอโอ้ยพี่จินเป็นหัวหน้าตื่นเต้นกว่าใครถ้าฝนตกหนักผ้าไหมเปียกจะว่ายังไงเล่ารีบเก็บผ้าไหมเร็วเข้าเก็บเลยเก็บเลยเร็วเข้าเก็บได้มาช่วยกันฝนตกหนักจังพุ่งน้อยยอมกินข้าวหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันกลัวว่ายายสี่แก่แล้วจะดูแลไม่ไหวอ่ะถ้าเธอเป็นห่วงก็
็กลับไปดูลูกสิเดี๋ยวเราทำกันเองนั่นสิไม่ได้ต้องเร่งงานรับปากคุณชายสามแล้วอากาศแปรปรวนทำงานก็ช้ามากแล้วด้วยแต่เธอก็ห่วงตลอดเอาอย่างนี้สิตั้งแต่พรุ่งนี้ก็พากุ้งน้อยมาที่โรงงานพวกเราแบ่งกันดูแลลูกชายเธอน่ะยังเด็กอยู่เลยไม่ไปไหนหรอกใช่แล้วยื่นหวนพรุ่งนี้พามาโรงงานเลยนะใช่แล้วไม่ได้นะทุกคนต้องทำงานใครจะดูแลล่ะอีกอย่างช่วงนี้ถนนลื่นมากถ้าเธอกับลูกกลิ้งลงเนินไปจะว่ายังไงอันตรายจะตายเยี่ยนหวนเดี๋ยวฉันช่วยดูเองรีบกลับไปดูลูกเถอะลมแรงแล้วขับใจนะลี่เจียนรีบไปเถอะระวังด้วยล่ะดีๆนะเห็นกันไหมรักของแม่ยิ่งใหญ่มากใช่แล้วเป็นแม่ม่ายเลี้ยงลูกคนเดียวเยี่ยนหวนน่าสงสารมากเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวต้องมาทำงานอีกตื่นเต้นขนาดนี้มีเองไม่ดีเหรอนี่เดียวเถอะทำงานกันเถอะคุณชายสามกับคุณนายสามกว่าจะทุนหยงให้หลงกลับมาได้เราต้องเร่งมือทำตามใบสั่งให้เสร็จทราบแล้วค่ะจ้าเอ้ยยังดีที่เก็บผ้าไหมทันฝนตกหนักมากเลยล่ะผมไม่อยู่ง่ายๆหรอกน้องสามครับพี่เพิ่งได้ข่าวมาเส้นทางเข้าตัวเมืองถล่มคงส่งของไม่ทันเวลาแน่เลยถนนถล่มคงต้องบอกลูกค้าขอเรื่องกำหนดส่งของไปก่อนไม่ได้เชียนจินช่วยฉันหน่อยช่วยขนของไปที่จงซานหลีกเลี่ยงถนนถล่มแล้วค่อยหาทางส่งตัวเมืองเดินอ้อมแบบนี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะช่วยไม่ได้นี่พี่เร่งจนของเสร็จแล้วรับปากลูกค้าแล้วว่าส่งพรุ่งนี้ด้วยแต่ช่วงนี้ฝนตกทุกที่ถนนเส้นอื่นก็อาจจะถล่มแล้วด้วยถ้าเส้นทางอื่นก็ไปไม่ได้ก็ไปทางน้ำฉันรู้ว่าพี่กังวลแต่นี่เป็นธุรกิจใหญ่สุดที่หยงไท่หลงเปิดใหม่ส่งของล่าช้าไม่ได้เด็ดขาดเข้าใจคำสั่งสำคัญส่งของตรงเวลาเมื่อก่อนพี่ทำงานช้าไม่ยอมตัดสินใจครั้งนี้ฉันเชื่อหน่อยงั้นผมไปจัดการเลยนะระวังด้วยนะครับผมสูงอีกหน่อยไม่งั้นน้ำไหลเข้าบ้านได้ครับอลุยจะไม่ดูก่อนนะได้ครับน้ำไหลเข้ามาแล้วทำไงดีคะบอกให้ทุกคนระวังด้วยครับคุณชายสามแม่อาโซเทียนป้าหลันอลุยขาอากับป้าเอาของใช้ที่จำเป็นเบิกเงินกับบัญชีแล้วก็พาแม่กับอาโซทุกคนในบ้านไปพักที่อารามฝ่าหัวที่นั่นสูงหน่อยน้ำสัตว์มาก็ปลอดภัยได้ครับคุณชายสามคุณชายสามเอาอาหารแห้งไปด้วยน้ำกำลังจะท่วมบ้านแล้วเอาของมีค่าขึ้นไปไว้ชั้นสองก่อนเลยเร็วข้าวใหญ่เร็วฉันไปเอาของในห้องก่อนนะเขาท้องอยู่ต้องระวังมากๆรู้ไหมฉันรู้คุณก็เหมือนกันนะเจียหยางแม่ว่าลูกกับเจียเซียนไปอารามฝ่าหัวด้วยกันเลยเก็บข้าวของไปด้วยกันเลยนะไม่ได้หรอกแม่พ่อกับพี่ใหญ่ต้องกลับโรงงานช่วยที่โรงงานด้วยไม่ต้องห่วงพวกงานทุกคนปลอดภัยแล้วจะไปรวมตัวกันที่อารามฝ่าหัวมาเร็วๆนะเจียหยางระวังด้วยนะครับอาซอดูแลแม่ให้ดีลมแรงอย่าให้แม่เป็นหวัดเลยระวังด้วยพี่ใหญ่ระวังนะเถอะมาเร็วๆนะครับมาเร็วๆนะพี่ชายใหญ่พี่ชายสามระวังตัวด้วยอันนี้ฝนเริ่มเบาแล้วอย่าชะล่าใจถมสูงๆๆๆไม่รู้ว่าเพราะฉันเตี้ยหรือเปล่าเมื่อกี้เดินผ่านศาลเจ้าน้ำถึงเอวฉันแล้วไม่เตี้ยหรอกแต่ตรงนั้นพื้นมันต่ำระวังนะช่วยกันนี่ทำไมยังอยู่นี่ใช่ค่ะเครื่องจับจะแช่อยู่ในน้ำก็เลยอยู่ช่วยค่ะไม่กลัววันนี้ออกไปไม่ได้เหรอหยงไทหลงเพิ่งจะเปิดใหม่ใจน้ำท่วมจนพังอีกครั้งเหรอแล้วหยงไทหลงฉันถึงมีเงินรักษาแม่หยงไทหลงมีภัยฉันต้องออกแรงช่วยอยู่แล้วค่ะใช่แล้วหยงไทหลงเป็นของพวกเราทุกคนใช่ดีเลยขอบคุณทุกคนนะเอาล่ะฟังให้ดีนะกระสอบทรายกองให้สูงๆเลยคนงานหญิงทุกคนไปเก็บของในโกดังไว้ให้หมดเอาขึ้นไปไว้โกดังบนยอดเขามาเริ่มเลยเอาไปช่วยกันงานชายเข้ามาในนี้ช่วยกันแกะเครื่องจับ
พี่เจียนยี่หัวพี่เจียนพายี่หัวไปที่อารามฝ่าหัวครอบครัวฉันอยู่นั่นช่วยกันดูแลได้คุณชายสามไม่ต้องพูดเวลาแบบนี้ลูกต้องการมีแม่อยู่ข้างกายนี่เจียนส่งยี่หัวถึงอารามแล้วก็รีบกลับไปหาเจ๊ฉินตรงนั้นน่าจะปลอดภัยเอาเมนี่ไปคุณชายสามเอาไปซื้ออาหารแห้งอย่าเพิ่งกลับโรงงานนะรู้ไหมคุณชายสามขอบคุณค่ะรีบเก็บของระวังตัวกันด้วยนะรู้แล้วค่ะคุณชายสามอย่าละคุณชายสามมีอะไรวันนี้พี่ปิงยังไม่ถึงบ้านเลยพี่ปิงกลับบ้านเหรอผมได้รับจดหมายเขาเพราะว่าที่นี่น้ำท่วมหลายที่แล้วเป็นห่วงเรามากเขียนจดหมายมาบอกว่าวันนี้จะนั่งเรือกลับมาฝนตกหนักยังจะนั่งเรือกลับมาอีกโอ้เอ๋ยผมรู้ว่าปิงเป็นห่วงคุณน่ะเขาบอกว่ามาถึงตอนเช้าแต่ป่านนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยไม่ต้องห่วงจะไปหาเขาเองแล้วก็พาพ่อตาไปที่อารามฝ่าหัวส่งท้องกับครอบครัวฉันเข้าใจไหมน้องสามมีอะไรเหรอปิงกลับมาแล้วผมจะไปหาเขาพี่อย่ารับปากผมต้องช่วยคนงานของเราอย่าให้ขาดไม่แต่คนเดียวนะเข้าใจแล้วระวังตัวด้วยพี่ก็เหมือนกัน
ช่วยโรงงานเคลียร์พื้นที่ไปไม่ได้นะปิงปิงยกโทษให้ฉันเถอะฉันขาดเธอไม่ได้ฉันไปหาคุณที่โรงงานแล้วแต่หาไม่เจอเลยถึงโง่มากถึงรู้ว่ามีมรสุมกลับมาแบบนี้มันอันตรายนะจะดูว่าเธอเป็นห่วงฉันฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกเธอขอโทษนะฉันขอโทษน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆบนนี้เขาจะอยู่ได้ไม่นานทำไงดียงไทหลงป้ายงไทหลงเนี่ยเจียหยางจะทำอะไรอ่ะเจียหยางปิงขึ้นมาไม่ได้ฉันว่ายน้ำไม่เป็นเชื่อใจฉันมาเร็วป้ายอันนี้น่าสองคนไม่ได้ฉันจะผลักไปที่สูงสูงก่อนนะเจียหยางระวังนะจับแน่นนั่นนะมาชุดลูกของท่านอีกต่อไปเจียหยาง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 ระวังจียังจียัง
4ปีต่อมาหยงไคหลงฉันบอกแล้วสาวใหญ่ห้ามไว้เล็บทำไมไม่ตัดฉันเมื่อคืนนี้ฉันตัดแล้วค่ะหัวหน้าแบบนี้เรียกว่าตัดเหรอยังกล้าเถียงอีกขั้นตอนสาวใหญ่ต้องพิถีพิถันถ้าเล็บของพวกเธอทำให้ใยขาดผ้าที่ทอได้ก็จะมีตำหนิความสะเพร่าของพวกเธออาจทำให้หยงไถหลงเสื่อมเสียได้เมื่อก่อนฉันก็เคยไว้เล็บทำให้ไหมสวรรค์พังก่อเรื่องใหญ่เกือบกู้คืนไม่ได้ฉันจะไม่ทำผิดแล้วไปหากันไกลตัดเล็บเสร็จแล้วค่อยมาทำงานนะค่ะจำไว้นะกอบกู้ธุรกิจยากมากคุณชายใหญ่กับคุณชายสามดูแลโรงงานไม่ง่ายเลยนะเราอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นอุปสรรคเข้าใจไหมเข้าใจค่ะกลับไปนั่งได้แล้วเริ่มงานได้เลยคุณนายสามคุณนายสามดูสิจือฉิงเย็นหวนกับลี่เจียนพอได้เป็นหัวหน้าคนงานนี่ไม่เหมือนเดิมเลยนะพวกเขาทำงานดีขยันด้วยทำให้นึกถึงเจ้หวินปิงปิงอาซอยายที่สาวใหม่เสร็จแล้วนะนี่คือหนึ่งในนั้นเอาไหมเธอดูก่อนค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะว่ามะรืนนี้มีนัดกับเท่าแก่กวนน่ะจำได้ค่ะไหมช่อนี้เนียนเรียบขาวนวลสวยมากเลยซ้อเหนื่อยแล้ววันนี้อย่าทำงานดึกนะซ้อก็รู้ลูกชายซ้อสนแค่ไหนฉันกลัวว่าคุณย่าจะคุมไม่ไหวคุณย่าตามใจจนเคยตัวเดี๋ยวต้องให้พ่อเขาตีก้นสักหน่อย ดีนะที่ฉันมาช่วยที่โรงงานไม่ต้องปวดหัวกับลูกทั้งวันน่ะ ไปทำงานก่อนนะสามสี่ปีนี้ยงไถหลงกลับสู่ภาวะปกติใหญ่พอๆกับเมื่อก่อนเธอไม่ต้องเป็นห่วงแล้วพี่ใหญ่ธุรกิจนับร้อยปีแบกรับภาระหนักหน่วงปล่อยวางง่ายๆได้ยังไงเสียดายที่เจ๊หยางไม่เห็นผู้ชายใหญ่คุณชายใหญ่สินค้าล็อตนี้ต้องขึ้นเรือใหญ่ส่งไปหนานหยางห่อกระดาษมัน2ชั้นเลยรู้ไหมลูกครับคุณนายสามพี่จินปิงปิงพี่ใหญ่อ๋อจริงสิห้องเลี้ยงไหมส่งใยไหมมาให้แล้วฉันนับแล้ว82ตะกร้าฉันจะไปส่งที่หนานหายให้เองไม่ต้องค่ะพี่ลืมแล้วเหรอวันนี้มันเกิดพี่นะอ๋อปลาหลันต้มไข่แดงไว้เยอะเตรียมกับข้าวฉลองให้พี่ด้วยนะพี่กลับบ้านเร็วหน่อยก็แล้วกันอาซ้อรออยู่ก็ได้ฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยฉันก็กลับบ้านกินข้าวด้วยกันฉันรู้ค่ะต้องมารังไหมฉันกับพี่ใหญ่ไปเองใช่แล้วตั้งใจว่าจะไปตรวจดูโรงงานใหม่เหมือนกันพี่กลับไปหาอาซ้อเถอะไหว้บรรพชนแล้วฉันจะยกน้ำชาให้พี่ก็ได้ก็ได้เหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะขอบใจนะระวังกันหน่อยมาเลยนะยินดีนะค่อยว่าตกน้ำไปร้อยตรงนี้อ่ะต่อไประวังลื่นตะไคร่เยอะมาเลยเหลือเยอะไหมเนี่ยคุณแม่คุณแม่เสี่ยวหยางมาได้ยังไงลูกก็จอมซนไม่ยอมอยู่นิ่งรู้ว่าจะไปที่โรงงานใหม่ก็เลยขอลุงมาให้ได้เลยคืนนี้มีไข่แดงกินนะคุณแม่ผมอยากนั่งเรือจ้าจ้าแม่จะให้นั่งเรือแต่ว่าอยู่บนเรือห้ามกระดุกกระดิกต้องเชื่อฟังนะห้ามกระดุกกระดิกแบบนี้เหรอ ใช่แล้วใช่แล้ว
ว้าวดูสิโอ้เจียหยางพี่ใหญ่ดูสิเจียหยางน่ะไม่ใช่สามจริงด้วยจอดเรือเจียหยางปิงปิงเดี๋ยวพี่ไปส่งของเองนะจะไปหาเจียหยางเลยอ๋อชาวเรือชิดฝั่งชิดฝั่งชิดฝั่งเจียหยางเอาดีดีเจียหยางผู้ชายสามเจียหยางผู้ชายสามใช่เขาใช่เขาจริงๆด้วยผู้ชายสามชาวเรือชิดฝั่งเร็วเข้าชิดฝั่งระวังหน่อยนะระวังพี่ใหญ่ฝั่งด้วยนะพี่ระวังด้วยคุณกลับมาแล้วฉันรู้ว่าคุณยังไม่ตายฉันรู้ว่าคุณไม่ตายฉันรู้คุณไม่ตายขอโทษนะครับคุณคือฉันคือปิงปิงฉันรอคุณมานานแล้วปิงปิงผมรู้จักคุณเหรอคุณจำฉันไม่ได้เหรอจำฉันไม่ได้เหรอขอโทษด้วยผมจำไม่ได้จริงๆแล้วคุณมาที่นี่ทำไมคะเพื่อให้มันเกิดเลยจูได้ข่าวว่าที่นี่คลึกครื้นมากก็เลยมาดูหน่อยแต่ไม่นึกว่าพอมาถึงรู้สึกคุ้นเคยมากเลยคุณจำฉันไม่ได้แล้วเจียหยางเจียหยางเจียหยางน้องชายชื่อเจียหยางเหรอแล้วครับผมชื่อเสี่ยวหยางหยางไม่ได้แปลว่าลูกแพ้นะแต่แปลว่าเจ้าชูเกียรติวงตระกูลแล้วใครชื่อเจ๋หยางล่ะคุณแม่ร้องไห้ทำไมครับขอโทษนะรบกวนแล้วคุณแม่ฝนจะตกแล้วมวยเชิดกายจะฟ้าหายฟ้าหายฟ้ามันฟ้ายิ่งตายหลอกยืดตายสวยจำกายอาโก้ตามชายเชิดกายมันอามวยเชิดกายจะฟ้าหายฟ้าหายฟ้ามันฟ้ายิ่งตาย
ใจฟังว่ามุนทิ้งมีทำยังโอ้ยิ้มสิ飘过红天万顷，似是梦境天天散在风。